แกงจืดตำลึงสูตรสำหรับคนเป็นเบาหวานก็ทานได้ค่ะอร่อยปลอดภัยห่างไกล NCD กับวัชโนค่ะวันนี้มาทำแกงจืดตำลึงกันนะคะส่วนประกอบหลักๆก็มีเนื้ออกไก่ชิ้นหนึ่งนะคะแล้วก็ผักตำลึงกำหนึ่งก่อนอื่นเราก็มาล้างผักตำลึงให้สะอาดนะคะแล้วก็มาเด็ดเวลาที่เราเด็ดตำลึงเนี่ยเราก็จะเด็ดใบอ่อนแล้วก็ตรงส่วนยอดด้วยนะคะก็เอามาทั้งยอดแหละแต่เทคนิคของการเด็ดตำลึงนั้นน่ะอย่าลืมนะคะว่ามันมีมือตำลึงเนี่ยเขาจะมีมือมีหนวดส่วนนี้ส่วนมือของเขาอะค่ะเราต้องเด็ดทิ้งนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้คนที่กินแกงตำลึงเนี่ยจะทำให้ท้องเสียได้สรรพคุณเด่นทางยาที่เราจะได้จากตำลึงก็คือการช่วยรักษาโรคเบาหวานและลดน้ำตาลในเลือดได้นะคะเพราะมีงานวิจัยทั้งในประเทศและต่างประเทศที่ลงความเห็นว่าตำลึงมีคุณสมบัติสามารถช่วยลดน้ำตาลในเลือดของผู้ป่วยโรคเบาหวานได้จริงดังนั้นแกงจืดตำลึงก็จึงเหมาะกับคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานด้วยค่ะสำหรับไก่นะคะเราก็จะมาสับให้ละเอียดเลยค่ะสับเป็นคล้ายๆหมูบะช่อค่ะแต่ว่าเป็นเนื้อไก่นะคะสับไก่ให้ละเอียดนะคะพอละเอียดแล้วเนี่ยเราก็จะใส่3เกลือลงไปสับรวมกันเลยค่ะ3เกลือนี้ก็ทุกท่านจะทราบนะคะก็คือรากผักชีกระเทียมพริกไทยที่เราโขลกละเอียดแล้วค่ะเราเอามาสับรวมเราเอามาใส่ในไก่สับเพื่อจะทำเป็นไก่บะช่อเป็นเหมือนหมูบะช่อค่ะแล้วก็ใส่ซีอิ๊วขาวลงไปด้วยเพื่อปรุงรสให้เขามีรสในเนื้อของไก่อะนะคะจะได้ไม่จืดเวลาที่เราไปทำแกงจืดแล้วและทำให้เนื้อไก่นุ่มด้วยค่ะตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดแล้วเราก็จะใส่ซีอิ๊วขาวลงไปปรุงรสน้ำซุปเลยคืออันเนี้ยน้ำซุปก็ไม่ได้ปรุงมากเพราะว่าเดี๋ยวเราจะใส่เนื้อไก่ลงไปอะนะคะพอน้ำเดือดเนี่ยก็ใส่เนื้อไก่ที่เราสับแล้วนะคะเป็นก้อนเหมือนลูกชิ้นโดยใช้ปลายช้อนตักเป็นก้อนๆลงไปในน้ำเดือดๆ เลยนะคะแล้วก็ช้อนฟองออกด้วยนะคะน้ำซุปเนี่ยเวลาถ้าเราทำแกงจืดถ้าจะทำน้ำซุปให้สวยนะคะต้องช้อนฟองออกให้หมดนะคะน้ำซุปตรงนี้ก็ไม่ได้ปรุงรสมากนะคะปรุงใส่แค่ซีอิ๊วขาวเพราะว่าเนื้อไก่บะช่อเราก็ปรุงรสมาแล้วชิมรสดูพอปรุงรสดูให้อร่อยตามชอบแล้วนะคะแล้วก็ใส่ผักตำลึงขนาดที่หม้อเดือดเดือดเลยค่ะแกงจืดถ้าจะทำน้ำแกงจืดให้สวยนะคะแล้วก็หมั่นช้อนฟองออกนะคะเราใส่ผักในขนาดที่หม้อเดือดเดือดเลยนะคะผักตำลึงก็เป็นผักที่สุกง่ายค่ะแค่ลงไปในน้ำเดือดเนี่ยก็สุกแล้วนี่ก็ยกลงได้เลยค่ะแกงจืดหม้อนี้เราจะใส่ผักจิงจูฉ่ายไปด้วยนะคะจิงจูฉ่ายนี่ก็จะมีประโยชน์ในการบำรุงหัวใจด้วยค่ะแค่นี้แกงจืดตำลึงของเราก็เสร็จแล้วนะคะพร้อมที่จะผักเสิร์ฟได้เลยขอบคุณที่ติดตามรับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ